ีกหนึ่งประเทศที่ถูกจับตามองอย่างมากในเวทีระดับสหประชาชาติก็คืออัฟกานิสถานนะคะภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบันล่าสุดมีรายงานออกมาโดย Human Rights Watch องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงความเป็นห่วงและระบุว่ามีกรณีที่เจ้าหน้าที่ของตอลิบันบังคับให้สูญหายอดีตเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า100คนค่ะขณะที่ทางตอลิบันก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้คุณชลันทรโยธาสมุทรรายงานค่ะไม่มีการให้อภัยสำหรับคนอย่างคุณชื่อรายงานขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ต่อสถานการณ์ในอัฟกานิสถานอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์จาก67คนระบุว่านักรบตอลิบันเปิดปฏิบัติการสังหารและบังคับสูญหายอดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงแห่งชาติอัฟกานิสถาน47คนและทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ข่าวกรองมากกว่า100คนหลังตอลิบานเข้ายึดกรุงคาบูได้ประกาศอภัยโทษว่าจะไม่มีการแก้แค้นแต่ Human Rights Watch รายงานว่าการสังหารเพื่อล้างแค้นมุ่งเป้าอดีตเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลเก่ายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอลิบานบอกว่าพี่ชายมีชื่อในลิสต์หลังค้นบ้านได้จับตัวพี่ชายไปและตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไหมเป็นข้อความบางช่วงบางตอนในรายงานของ Human Rights Watch อ้างคำให้สัมภาษณ์อดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานในรายงานยังกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงตอบโต้ที่กินเวลากว่า8ชั่วโมงกลางกรุงจาลาลาบัดหลังกองกำลังตอลิบานปราบปรามผู้ต้องสงสัยว่าให้การสนับสนุนกลุ่ม IS รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า20ประเทศออกแถลงการร่วมแสดงความกังวลต่อข้อกล่าวหาคำสั่งสังหารและการบังคับสูญหายเรียกร้องให้กลุ่มตอลิบานทำตามคำสัญญานิรโทษกรรมโฆษกกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลตอลิบานปฏิเสธเนื้อหาในรายงานของ Human Rights Watch ระบุว่ารายงานฉบับดังกล่าวไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนย้ำว่ากรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงแห่งชาติอัฟกานิสถานเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวและได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายผู้แทน Human Rights Watch มองท่าทีของกลุ่มตอลิบานจริงๆแล้วเราก็เลยคุยกับหลายคนภายในประเทศนะครับเราก็คุยกับเกือบ40คนนะนะที่เราก็เจอตัวต่อตัวที่อัฟกานิสถานนะครับแล้วก็คุยทางโทรศัพท์แล้วก็กับอีกประมาณ20กว่าคนนะก็รวมคนที่อยู่ตาลิบันที่เป็นผู้บัญชาการทหารตาลิบันด้วยนะครับเขายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเกิดขึ้นจริงนะครับที่ก็เป็นคนที่เป็นอดีตตำรวจหรือทหารของรัฐบาลอัฟกานสมัยที่แล้วนะฮะเขาก็เลยก็ถูกอุ้มนะครับแล้วก็บางครั้งก็เลยก็เจอศพบางครั้งก็ไม่เจอเลยแต่ว่าก็มีมากกว่าร้อยคนมากกว่าร้อยคนนะที่ถูกหายแล้วก็ตายแบบนี้นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างที่เอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านและสถานการณ์ในเลบานอนแถลงว่าฝรั่งเศสและชาติยุโรปกำลังพิจารณาเปิดการเจรจาการทูตกับอัฟกานิสถานแต่ก็ย้ำว่าไม่ใช่การยอมรับการปกครองประเทศของตอลิบานผู้แทน Human Rights Watch มองท่าทีของผู้นำโลกก็ต้องมีบทบาทของสหประชาชาติที่จะเข้ามามากขึ้นแล้วก็ช่วยสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับร้อยกว่าคนที่เราก็พบว่าเขาก็เลยถูกหายแล้วก็ทำยังไงที่จะคนที่ทำอย่างนั้นไปก็ต้องรับผิดชอบนะฮะก็ต้องดำเนินการที่ศาลนะครับถ้าก็เลยก็อุ้มเขาโดยไม่เดินทางการอะไรแบบนี้เหมือนที่เราก็เลยสงสัยนะครับก็ต้องมีกระบวนการความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก่อนหน้านี้ผู้นำตอลิบานออกแถลงการว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนการละเมิดสิทธิ์และการก่ออาชญากรรมโดยกองกำลังของตนที่ผ่านมามีการประกาศจับกุมนักรบตอลิบานฐานลักทรัพย์และคอร์รัปชันอีกด้านถูกวิจารณ์ว่าไม่มีการจัดการต่อกรณีการสังหารหรือบังคับสูญหายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามอย่างจริงจังชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน